ขอบคุณครับโอเควันนี้มาจัดหนักอีกรอบนึงกับแบรนด์ที่ว่าเป็นแบรนด์สปอร์ตแล้วก็อันนี้เป็นเรือนที่พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์เบอร์ลุติกับอูเบโลโอ้โหกล่องใหญ่มากห้องลุกเลยขอถักถุงใหญ่อะเนี่ยโอเคครับแปลงข้างเอาละครับกล่องดำขนาดใหญ่นี่1ฟุตคูณ20โอเคมาดูซิว่าข้างในมีอะไรโอเคเปิดออกมานี่มีโฟมข้างในเป็นสักหลาดอย่างดีเราเห็นหนังแล้วเป็นหนังเปิดได้ด้านหนึ่งนะครับนี่ข้างหน้ามีรูปดีไซน์ด้วยเขียนตอนดีไซน์ยังไงอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกฟิวชั่นโคโนกราฟเบอร์ลุติลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับก็เบอร์ลุติเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องหนังทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋านะครับสำหรับสุภาพบุรุษที่มีประวัติยาวนานกว่า122ปีนะครับภายในกล่องนี้นี่อันนี้คนหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะครับก็คือเป็นบัตรเหมือนบัตรวารันตีนะครับของอูโบโรทั้งสมัยก่อนเนี่ยจะมีบัตรแล้วก็มีการ์ดรีดเดอร์แต่ตอนนี้เป็นรุ่นแบบ NFC อันนี้เป็นรุ่นตัวใหม่ละเป็นแบบใหม่นะครับการ์ดนี้ส่วนอันนี้ก็จะมีบอกว่าเป็น reference อะไรตัวเรือนยังไงอันนี้9เรือนจาก250เรือนนะครับตัวนี้เป็น limited edition โอเคละนี่เอาไว้ข้างๆก่อนเรามาดูละกันว่าในกล่องมีอะไรเรามาดูข้างๆก่อนนี่ครับมีการปักหมุดรีเวทไว้นี้นะครับเพราะมันจะเป็นตัวเปิดนี่อย่างนี้มันเป็นกับกล่องนี่ก็เป็นโลหะนะครับที่ใส่ข้างๆแล้วนี่ก็เป็นหนังทั้งหมดเลยทั้งสองข้างเป็นกล่องที่เรียกได้ว่าหนักมากโอเคมาดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรปึ๊บเป็นรูปแบบเป็นลิ้นชักแล้วก็จะมีหูดึงนะครับที่เป็นหนังเหมือนกันเพราะว่าได้ยาวโอเคมาดูข้างในนะครับข้างบนนี้เป็นโฟมแล้วก็มีช่องไว้ล็อกอุปกรณ์อย่างดีภายในเห็นไหมครับเนื่องจากเขาทำเครื่องหนังกับกระเป๋านะครับเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นธีมของเครื่องหนังแล้วก็การรองเท้าก็จะมีอุปกรณ์เหมือนขัดรองเท้านะครับอันนี้เป็นบาล์มสำหรับป้องกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชูครีมไว้สำหรับขัดรองเท้าของแบรนด์เลยนะครับอันนี้ตั้งไว้ส่วนนี้ก็เป็นแปรงขัดไว้สำหรับปัดรองเท้าบรัชพวกเศษฝุ่นอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะเป็นแปรงขัดรองเท้าอันนี้เป็นผ้าขัดรองเท้าเป็นขนอย่างดีเลยโอเคอันนี้เป็นถุงใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเขียนว่าเบลุติปารีสฟอร์อูบลูข้างในนี้ก็มีอีกเหมือนกันเป็นผ้าไว้ขัดเป็นแบบไมโครไฟเบอร์ก็มีมาพร้อมกล่องใส่รองเท้าเอ้ยกล่องใส่ไม่ใช่รองเท้ากล่องใส่นาฬิกานะครับไว้สำหรับพกพาเป็นหนังหมดเหมือนกันเป็นกระดุม2เม็ดทรงกลมและสุดท้ายนี่นาฬิกาของเราเปิดมาในหมอนครับแม้แต่หน้าปัดนะครับก็ยังเห็นว่าเป็นหนังทั้งหมดนะครับสายเป็นหนังแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นสายฟิวชั่นก็คือเป็นสายที่ผสมเอกยางก็ดีเหมือนเดิมเวลาใครเหงื่อออกเยอะๆใส่สายนี้ดีมากเลยครับข้างนอกดูเป็นหนังแต่ข้างในเป็นยางโอเคเห็นกลไกเป็นกลไกอัตโนมัติโคโนกราฟจับเวลานะครับลองขันดูนี่เม็ดมะยมแบบไม่มีเกลียวนะครับดึงได้เลยและสามารถปรับเวลาได้หน้าปัดขนาด45นะครับ45มิลลิเมตรซึ่งว่าก็ใหญ่แล้วก็พอดีกับข้อมือของผมใช่แล้วแบบเหมาะกับทุกโอกาสมากเรามาดูรายละเอียดนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับบนหน้าปัดเนี่ยเดี๋ยวเรากดจับเวลาก่อน
ห็นไหมครับจะมีเป็นการปั๊มสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Ublo Automaticแล้วก็ Swiss Made เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนใช้ความร้อนนะครับเป็นเทคนิคของการทำหนังนะครับปั๊มให้เป็นลายถ้าเกิดดูตัวข้างเรือนนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นตัวเรือน Classic Fusion ของ Ublo เลยนะครับเป็นนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีสกรูทั้ง6จุดนะครับเป็นรูปตัว H นะครับแล้วก็สายเป็นอย่างนี้แล้วก็สายมี2ด้านนะครับถ้าเกิดให้สังเกตนะครับสายเนี่ยจะเป็นหนังเบอร์ลุติตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ซ้อนกับสายที่เป็นยางแน่นอนอย่างใครที่ใช้แล้วก็มีเหงื่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดใส่สายเนี้ยใส่สายหนังอาจจะแบบอายุการใช้งานของหนังอาจจะไม่นานนะครับแต่ว่าสายเนี้ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะใช้ได้นานเลยเรามาดูส่วนกลไกของกลไกนะครับเป็นแบบออโตเมติกนะครับแล้วก็มีตัวตุ้มโรเตอร์ที่เขียนว่าอูบโลนะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลก็เป็นนี้ลักษณะกดออกมาปึ๊บโอเคครับแล้วก็ลองกดปุ่มรีเซ็ตนี่แหละครับ Ublo Classic Fusion Chronograph Velutti ครับ Ryan Little